มาครับลับเอี่ยมลับเอี่ยมฮะจานครับเสียงลับเอี่ยมเสียงไหมที่มาไหนเจริญรุ่งเรืองใส่ฮะชื่ออยู่หลังฮะแต่ที่พวกเพื่อนสินค้านามะต่างทิ้งไปเหรออุปกรณ์ฮะเดี๋ยวชมว่าคู่นี้ถ้าเป็นในฝั่งสีขาวสีขาวชนะจะจับสลากสามทีมถ้าสีน้ำเงินชนะจะผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งในสายแล้วจางหายจะเป็นที่สองในสายฮะมาดูครับฟุตบอลคู่นี้ครับคู่ที่18ฮะนี่ฟุตบอลคู่ที่18ครับหลังจบคู่นี้ก็จะมีอีกหนึ่งคู่นะฮะมาดูกันหน้านี่ฮะจุดสีขาวครับลุงอรุณการเกษตรกับเอี่ยมสีน้ำเงินนี่เป็นทางด้านเจริญรุ่งเรืองฮะเอาครับมาดูครับเดี๋ยวดูว่าบอลทางหน้าของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ่มเชียงใหม่ผู้รักษาประตูมาดูว่ายกยาวมาติดทางหน้าของเอาแล้วไอ้ทางหน้าของเจริญรุ่งเรืองดูสิว่าพวกเขาจะเอาชนะในแมตช์นี้แล้วจะหิ้วทางหน้าของจางหายเอ็กเนี่ยทางหน้าของสมายฟาร์มเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ได้ฮะดูครับบอลของทางด้านนี้ครับจะเลินรุ่งเรืองครับขยับเข้ามานี่ครับนี่ครับตรงกลางครับดูครับตีขยับเป็นแกนมาครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับถ่ายมาตะกันใหม่ครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของธนาจะเลินรุ่งเรืองครับมาดูว่าแทงมาจังหวะนี้จะเลินรุ่งเรืองแล้วเกี่ยวบอลไปอยู่หัวติดธนาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรแล้วหน้าปากประตูเองนะของลุงอรุณมาดูยกจังหวะนี้ก็หลุดออกข้างไปฮะดูครับยกกระยาครับผู้รักษาประตูหลุดออกข้างผู้รักทุ่มขอด้านในเขาจะเลินรุ่งเรืองครับช่วงต้นเกมครับของครึ่งเวลาแรกครับมาดูกันนะคู่นี้มีผลครับถ้าเป็นชุดสีน้ำขาวเนี่ยชนะจะจับฉลาก3ทีมแต่ถ้าเป็นเจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นทางด้านเจริญรุ่งเรืองเป็นที่1ครับกับทางด้านนี้ครับจางหายดูครับแล้วดูจังหวะนี้ขยับมาแล้วซ้ายไหลดูอู้นี่ครับยังไม่เข้าทำครับดูครับมาที่เซนเตอร์แบ็กแล้วยัดขวามาไม่ดีครับหลุดออกหลังไปครับดูเป็นลูกตาเลเซฟตัวทีมบาของเนี่ย
ลุงอรุณการเกษตรฮะดูบอลตั้งเลยใช่ตัวอ่ะลุงอรุณการเกษตรเอ็กหมูจุ่มเชียงใหม่ฮะผู้รักษาประตูหนุ่มเพื่อนขยับมาจังหวะนี้ดูครับจับออกยาวๆมาแล้วเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับล้มตัวสกัดแล้วมาดูบอลของท่านนะครับลุงอรุณครับครับลุงอรุณการเกษตรหมูจุ่มเชียงใหม่ดูครับขยับกลับมาดูแกะเพชรขะนานเส้นมาตรงนี้เลยมาถึงของหน้าตะเป้าแล้วดูครับพลิกของหมาแล้วดูหมาแล้วไปแล้วขวาคัดแบ็กมาแล้วจับเฮ้ยแล้วดูจะดูยังไงครับพับเรียบโอ้โหนี่ครับยิงกันวันนี้ก็หลุดกรอบออกไปฮะดูดีลุงอรุณการเกษตรในแบตแรกแพ้จุดโทษในการทีมมาของเนี่ยจางหายมาโอ้แล้วส่วนทางของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเอาชนะจุดโทษทางของทางหายมาครับสวัสดีครับลูกชายครับบอกว่า KFC ประตูเจริญรุ่งเรืองครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับมาดูกันต่อครับบอลของท่านในครับทุ่มจากเส้นข้างของท่านทีมงานครับเจริญรุ่งเรืองทุ่มขยับมาที่ครับนี่ครับตรงกลางครับเซตมากันต่อครับริมเส้นฝั่งขวาจ่ายขนานเส้นตรงนี้ตอกสเตนมาพลิกมาแล้วก็เป็นบอลของท่านนะครับรุ่งอรุณการเกษตรล็อกเข้าซ้ายไร้มาทางซ้ายจังหวะนี้แล้วตะคืนยังไงครับกับขยับมาใหม่ดูครับบอลของท่านนะพรุ่งอรุณการเกษตรครับดูว่าบอลท่าของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองตัดมาได้แล้วไข่ตุ๋นเรียบโอ้เนี่ยเป็นท่านไข่ตุ๋นครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับนี่ครับจากขวาเนี่ยตัดเข้ามาจังหวะการยิงกันไข่ตุ๋นครับออกนำครับหนึ่งประตูต่อจุดครับเนี่ยจะได้เจอกันเนี่ยไข่ตุ๋นรอดูฟอนต์ไข่ตุ๋นฮะนี่ครับแต่ฟอนต์ได้รำไปแล้วครับผู้เล่นหมายเลขสามครับเสือเอี่ยมของท่านนี่ครับทีมงานครับนี่ครับจะเลินลุ่งเรืองครับไข่ตุ๋นครับซัดประตูออกนำครับ1ประตูต่อ0ครับเอาเลยทีมาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรตรงเนี่ยโอ้ในช่วงต้นเกมครึ่งเวลาแรกก็โดนออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0นะทีมาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ๊บเชียงใหม่ตีบอลมาใหม่ไปกระโตตูเล็มเล็ก39ทีมาของลุงอรุณนะนี่ครับรูครับยกยาวๆมาตรงนี้ครับดีบอลหลุดออกกลางไปครับเวลายังมีนะสำหรับทางด้านนะครับลุงอรุณการเกษตรครับเอกบูจุ๊บเชียงใหม่ครับกับเวลาครับครึ่งเวลาแรกครับที่โดนออกนำไปแล้วครับ1ประตูครับมาดูครับกับประตูที่เหลือครับครึ่งเวลาแรกจะกลับมาตีเสมอได้หรือเปล่าครับดูครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูของทางด้านนี้ครับจะเริ่นลุ่งเรืองครับเนี่ยเขาบอกว่าเอสโซประตูพระเชียงใหม่ผู้สาประตูทางด้านของเนี่ยจะเริ่นลุ่งเรืองฮะดูครับยกยาวมาบอลของทางด้านนี้ครับจะเริ่นลุ่งเรืองครับเป็นทางด้านไข่ตุ๋นครับนี่ครับผู้ทำประตูขึ้นนำครับเลี้ยงตัดในเข้ามาครับดึงมาถึงผู้รักษาประตูครับโอ้โหรักษาประตูออกสั้นๆมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายไม่รีบครับดูเซตกันเล่นกันนะบอลของทางด้านนี้ครับจะเลินลุ่งเรืองครับจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วตรงนี้ไม่ดีครับเป็นผู้เล่นเป็นกิฟต์สองยกมาแล้วช้าแล้วเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับนี่ฮะเจ้าเก่าเจ้าประจำครับใครตุ่นแล้วตีเข้ามาแล้วขวาโยกแล้วดีดคืนมาแล้วดูยังไงครับดูครับโยกซ้ายโยกขวาครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับริมเส้นฝั่งซ้ายของทางด้านครับจะเลินลุ่งเรืองครับดูบอลแพ้ของเนี่ยจะเลินลุ่งเรืองตีบอลเข้าไปดูยกขวางสนามไปทางด้านขวาแล้วเกี่ยวบอลไม่อยู่กับบอลหลุดออกข้างเป็นบอลทุ่มไปที่ของลุงอรุณการเกษตรฮะดูครับลุงอรุณการเกษตรครับสตาร์โค้ดครับจะปรับมาแก้เกมกันอย่างไรครับกับประเด็นที่เหลือครึ่งวันแรกครับกับสกอร์ที่ครับที่ตามหลังอยู่ครับหนึ่งตุ่งครับดูครับไม่เล่นไปดีครับดูครับเซตมาครับถ่ายมาครับทางขวามีเติมครับซ้ายก็มีแต่ยังไม่ให้ครับตีบอลย้อนกลับมาครับริมเส้นฝั่งซ้ายของทางด้านนี้ครับลุงอรุณการเกษตรครับดูตัดไปจังหวะนี้ลึกไปถึงเนี่ยผู้รักษาประตูอย่างทางของเนี่ยเขาบอกว่าเอสโซเนี่ยประตูพระเชียงใหม่ของทีมงานของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองตักมาไปถึงทางของไข่ตุ๋นแล้วโดนสกัดบอลหลุดออกข้างไปลูกทุ่มทีมงานของนี่ครับลูกทุ่มจากเส้นข้างครับของทางด้านนี้ครับเจริญรุ่งเรืองครับสักครู่บอลออกมาหนึ่งลูกครับดูครับทุ่มฝากมาที่ครับตรงกลางครับเร่งกันต่อครับบอลของท่านนะครับเจริญรุ่งเรืองครับพลิกหนีมาแล้วก็ยังได้ไปลุกทุ่มจากเส้นข้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ฮะเจริญรุ่งเรืองฮะดูจะจบสกอร์นี้พวกเขาจะพาทนายของทีมงานจางหายผ่านเข้ารอบไปด้วยฮะดูทีมงานของเนี่ยจะเริ่มรุ่งเรืองย้อนกลับไปถ่ายบอลกันใหม่ที่ซิตี้แบงค์ไทยดูค่อยๆแล้วปล่อยบอลไหลของหนีมาจังหวะนี้อยากเป็นบอลทนายของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองฮะดูครับเจริญรุ่งเรืองครับขยับมาที่เอโซครับพลรักษาประตูครับจับแล้วดูครับชี้มือให้เพื่อนเนี่ยทำทางหน่อยครับดูครับยกยาวมาทางขวาพักอกมาเนี่ยครับตรงกลางแล้วมีพื้นที่อู้เนี่ยก็ยาวไปนิดนึงกับจังหวะนี้เปล่าอ่ะโอ้นี่ครับผู้ตัดสินจังหวะเนี่ยเข้าช้าครับของกองหน้าของท่านนี่ครับเจริญรุ่งเรืองครับเปล่าครับลูกตั้งเล่นของลุงอรุณการเกษตรครับนี่ฮะคุณเนี่ยบีอะไรเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตั้งหม้อหมูจุ่มรอแล้วครับน่าจะเป็นที่มาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรเพราะว่าเอ็กกับท่านของหมูจุ่มเชียงใหม่อ่ะ
มาดูตีบอลกันใหม่ไปกันต่อที่มาของลูกอรุณการเกษตรแล้วก็ดูบิดจังหวะนี้เซ็นเตอร์แบ็กตัวท้ายดูยัดเข้าไปแดนกลางด้านหน้าเกี่ยวบอลไปอยู่ติดทางด้านของเนี่ยทีมงานของจะเจริญลุงเหลืองบิดไปใหม่ไปกันต่อทีมงานของเจริญลุงเหลืองฮะลูกครับยังพลิกแล้วพลิกหนีมาได้ครับทางขวามีพื้นที่แล้วก็ไข่ตุ๋นใส่ขวาโอ้โหนี่ครับลูกที่2ยังไม่มาครับยิงไม่ดีครับหลุดออกหลังไปฮะมาดูเป็นบอลตั้งเลยจากเซฟประตูทีมงานของเนี่ยลูกอรุณการเกษตรตามหลังอยู่แค่ตุงเดียวตุงเดียวธนานาสำหรับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับดูครับลูกตั้งเล่นตัวนี้ครับผู้รักษาประตูคนนั้นเนี่ยลูกอรุณการเกษตรเอกหมู่จุ่มเชียงใหม่ครับกับสกอร์ที่ตามหลังอยู่1ตุงครับมาดูแค่ครึ่งเวลาแรกครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าหรือจะเป็นทางด้านนี้ครับลูกอรุณครับอาจจะเจริญรุ่งเรืองครับทำประตูทิ้งห่างไปเป็นเนี่ย2ประตูครับมาดูกันต่อครับบอลคนนั้นเนี่ยครับลุงอรุณการเกษตรแล้วลึกมาตรงนี้ครับบอลของเจริญรุ่งเรืองครับขยับออกมาทางริมเส้นฝั่งขวาที่ไก่ตุ่นครับมาดูว่าทางของไก่ตุ่นนั้นพูดทำประตูขึ้นนำให้กับทีมมาของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองย้อนกลับมาถ่ายบอลกันใหม่ฮะดูว่าทีมมาของโอ้แล้วดูจังหวะชาจังหวะนี้ลึกไปถึงผู้รักษาประตูว่าทีมมาของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองตีบอลมาใหม่ผู้รักษาประตูอยากไม่ให้ใครฮะดูเนี่ยเขาบอกว่าเอโซไม่ใช่เนี่ยปตท.เหลือเนี่ยขาเทกาดูว่าผู้รักษาประตูยกออกฮะโอ้แล้วดูครับจังหวะนี้โปร่งหลังคานี่ครับเนี่ยคุณธนาเก่งครับผมก็ติดตามทีมงานครับโดยเฉพาะหัวหน้ามีเดียครับหัวนะครับนี่ FC มีเดียก็มาครับในสนามที่1ครับแล้วครับแล้วขยับมาครับจังหวะนี้โอ้เนี่ยริมเส้นฝั่งขวาของทางด้านนี้ครับจะลุงอรุณการเกษตรฮะขยับกลับมาตั้งกันใหม่ครับเพื่อเลข39ครับดูครับยึกยักยึกยักครับมาทางขวาแล้วตัวนี้ดึงแล้วก็ยัดมาแล้วดูจับยกแล้วเฮ้ยแล้วโค้ยเนี่ยตัวนี้หลุดกรอบออกไปครับลูกต้องเล่นจากเส้นเขตประตูครับเนี่ยลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวไหวซะด้วยโอ้ดูว่าบอลนะของไอ้บอลเข้าสนามอะดูครับบอลของเอโซะเนี่ยยกยาวๆมาเนี่ยเขาบอกว่าชมจากสตูแล้วโมงเทินย้อนไปยังวันนี้ไม่มีใครอ่ะโอ้เป็นไข่ตุ่นแล้วขึ้นโมงกันจังหวะนี้บอลออกหน้าปากประตูดูนสนามไปอ่ะเนี่ยคุณวิรุฒครับมณีชัยนะบอกว่าชมจากสตูครับโอเคครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วมาดูครับลูกต้องเล่นจังหวะนี้ครับของทางด้านนะครับลุงอรุณการเกษตรครับดูครับเนี่ยผู้รักษาประตูครับสั้นไม่ได้ครับพอโดนเพชรแล้วแล้วจังหวะนี้ครับได้มาทางขวาบอลของด้านลุงอรุณมาที่ไอการยาวครับโยกแล้วดูครับดึกยักยึกยักขยับมาทางซ้ายแล้วดูยังคล้องอยู่บอลของด้านนี้ลุงอรุณการเกษตรครับดูบอลท่าของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรนะเอกบู่จุ่มเชียงใหม่ปิดมาแล้วจังหวะนี้จับบอลยาวอ่ะดูยกขยับบอลหน้าลึกมาใหม่ไปกระต่อแล้วดูว่าลึกไปถึงผู้รักษาประตูทางด้านของลุงอรุณนะดูบอลธนาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรจังหวะนี้ผู้สัมประตูแปะมาใบครับนี่ธนาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ่มเชียงใหม่ดิดไปก็จะติดธนาของเจริญรุ่งเรืองอรุณออกข้างอ่ะดูครับลูกทุ่มจากเส้นข้างของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรครับดูครับทุ่มหวากมากองหน้าจับแล้วพลิกยัดเข้ามาก็หลุดออกหลังไปแล้วครับผู้ตัดสินชิปทุกคนกิ๊กครับขอนะด้านนะครับลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ่มเชียงใหม่ครับหรือว่าบอลคอนเทคกันทีมของเนี่ยลูกอรุณการเกษตรอะหลังจากที่ตามหลังอยู่1ประตูต่อ0ดูบอลทางด้านของวอลเลย์บอล22นี่ต้องชนะอย่างเดียวนะสำหรับทางด้านนะครับลุงอรุณการเกษตรชนะเพื่อไปลุ้นจับฉลากแล้วมีหมกจังหวะนี้ไม่ดีครับจังหวะบอลตกใส่หัวครับบอลหลุดออกหลังครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูเดี๋ยวดูว่าเอโซะขยับไปใบไปกระต่อที่มาของเจริญรุ่งเรืองตักขยามาเป้าหมายอยู่ที่น่าจะไข่ตุ่นนะบอลหลุดออกหลังตั้งเลนสิบตูดที่มาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ่มเชียงใหม่อะแล้วคู่ต่อไปนี่เนี่ยเตรียมตัวรอไปที่เรียบร้อยอะคู่สุดท้ายในรอบแรกครับคู่สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอะก่อนจะจบแล้วจับฉลากประกบคู่รอบน็อกเอาท์ในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวไปดูบอลจังหวะนี้ครับบอลของด้านนี้ลุงอรุณการเกษตรครับโอ้เร็วฮะก็จับคืนนี้เลยไงเฮ้ยจับหลังจาก
จบคู่19จะจับฉลากประกบคู่รอบน็อกเอาท์วันพรุ่งนี้เนี่ยไปแล้วหัวหน้าทีมงานวิทยากูเพี้ยนเลยฉันเอ้ยเอาแล้วเอาเลยนี่ครับหัวหน้าวิทยาครับนอกจากเนี่ยตัวเองจะลวนแล้วนี่ครับพาผู้บรรยายลวนด้วยครับตอนนี้ไม่แล้วครับแล้วเอาดูว่าใครตุนละเข้าซ้ายบิดกลับมาวันนี้สับละเอียดไม่ต้องเคี้ยวพอดีถ้าขอไข่ตุนแล้วดูจังหวะนี้ถ้าขอเนี่ยจะเริ่มลุ่งเรืองปิดไปอ่ะถ้าขวาดูว่ายังไม่ได้ประตูที่2ปิดกลับไปใหม่แล้วยัดกลับมาแล้วยังไงไข่ตุนจับบอลยาวเยียบอ่ะโอ้โหนี่ครับยัดมาจังหวะนี้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับจับครับไข่ครับชาร์จประตูที่2ครับของตัวเองครับเป็นนำแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับท่านจับสกอร์นี้จะเป็นทางด้านนี้ครับจะเลยรุ่งเรืองกับทางด้านนี้ครับจางหายครับจ้าหลับไปแล้วมั้งอ่ะยังครับนั่งกอดอกอยู่ครับไหลวะไม่ไหล เขาเป็นคนนั่งต้องหลังยาวๆหน่อยดูครับดูว่าบอลทางด้านของเนี่ยจะเลยรุ่งเรืองนำไปเอา2ประตูต่อ0โอ้ในช่วงครึ่งเวลาแรกอ่ะจบสกอร์ดีครับเจ้าฮิวทางด้านของจางหายเอ็กซ์สมายฟาร์มผ่านเขาหลบไปด้วยฮะดูบอลทางด้านของเนี่ยทีมงานจะเลยลุกเรื่องฮะโอ้ในช่วงครึ่งเวลาแรกอะออกนำไปแล้ว2ประตูต่อ0แล้วติดกลับมาใหม่อะติดทีมงานของเนี่ยจะเลยลุกเรื่องยกมาใหม่ลึกไปถึงเซนเตอร์แบ็กตัวท้ายอ้าวแล้วบอลตกขึ้นมาเองดูสับในจังหวะนี้ย้อนกลับมาที่เนี่ยผู้เล่นหมายเลข22อ่ะนี่ครับริมเส้นฝั่งขวาของทางด้านนี้ครับจะเลยลุกเรื่องครับยังเปิดไม่ได้ครับแล้วโดนเพสสูงครับเล่นสั้นๆกับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายดูเขาพยับถ่ายมาได้กับผู้รักษาประตูของทางด้านนี้ครับนี่ครับลุงอรุณการเกษตรครับยกยาวๆมาแล้วโดนวิ่งแซงครับแล้วอีกหนึ่งจังหวะครับของด้านลุงอรุณครับขวามีเติมมาแล้วแล้วก็ยังเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับสกัดไว้บอลของท่าด้านนี้ครับจะเลยลุ่งเรืองแล้วพลิกมาอู้แล้วจังหวะนี้ไปยกเท้าสูงอ่ะของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรฮะแล้วดูพุทธศิลป์ครับไปดูเนี่ยสองจังหวะโอเคยกเท้าสูงที่มาของลุงอรุณการเกษตรดูฟิกิงานแล้วรอสินะดูสินะแล้วเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากผู้เล่นหมายเลข3ถ้าเสื้อใส่เบอร์10อ่ะครับไข่ตุ้นอยู่ที่บอลกับเซ็นเตอร์แบ็กตัวท้ายรอธัญญวิทย์พัทธสอครับดูสัญญาณวิทย์พุทธศิษย์มาดูว่าตั้งท่าน่าจะปั่นในทางของไข่ตุ้นยัดแล้วไม่ใช่อ่ะนี่ครับยิงไม่ดีจังหวะนี้ครับหลุดกรอบออกไปครับลูกต้องเล่นนะครับของท่านในรุ่งอรุณการเกษตรครับสกอร์ครับดูสูงสุดสองครับดูครับจะขึ้นยังไงครับกับเนี่ยช่วงครึ่งเวลาแรกครับดูครับจะไล่ตีใครแตกได้หรือเปล่าครับแล้วดูครับพลิกมาจังหวะนี้ครับบอลของท่าด้านนี้ครับเนี่ยจะเลื่อนรุ่งเรืองขยับมาครับนี่ครับตรงกลางครับมีพื้นที่แล้วกระชากมาตรงนี้ไหลเข้ามาแล้วพลิกหนีมาแล้วซ้ายเป็นไข่ตุ๋นพับเรียบโอ้ยนี่ครับซูเปอร์เซฟครับผมผู้รักษาประตูของด้านนี้ครับลุงอรุณการเกษตรครับหลุดออกหลังลูกคอนเนอร์คิกครับโหนี่ฮะเป็นบอลคอนเนอร์คิกกระทันของเจริญรุ่งเรืองฮะทดเวลาในครึ่งเวลาหลัง1นาทีดูครับไอ้ครึ่งเวลาแรกนะครึ่งเวลาแรกครับ1นาทีครับดูลูกคอนเนอร์คิกครับของทนายนะครับเจริญรุ่งเรืองครับดูครับก่อนหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ที่3จะมาหรือไม่มาหรือจะเป็นทางด้านนะครับนี่ครับลุงอรุณการเกษตรครับตีใครแตกครับดูครับยกใหญ่ยาวๆประตูนี้ของหน้าตัวเป้าเก็บบอลได้หรือไม่ได้จับแล้วพลิกแล้วคืนมาที่ครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับดูครับทนายพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรขยับกลับมาแล้วดูครับจะเป็นบอลของท่านได้นะลุงอรุณการเกษตรพลิกหนีมาโยกซ้ายโยกขวาแล้วขยับกลับมาตั้งกันใหม่ครับผู้รักษาประตูครับดูครับขวามีเพื่อนขอบอลอยู่ยังไม่ให้ครับยึกยักแล้วก็ขยับกลับมาครับริมเส้นฝั่งขวาผู้เล่นเบอร์39จับบอลในจังหวะของท่านได้นะครับลุงอรุณการเกษตรครับดูบอลนะอ้าวแล้วลึกไปถึงหน้าห้าของเจริญรุ่งเรืองแล้วดูขยันจริงๆอ่ะท่านของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองตามไล่บีบแล้วเอาบอลกลับคืนไปได้ไวซ้ายไปเติมขวาไปเตะหมาที่ใครตุ้นโหติดเซฟครับหลุดออกหลังครับลูกคอนเนอร์คิกเองหนึ่งจังหวะคลองนี่ครับจะเลินลุ่งเรืองฮะมาดูเล่นบอลเร็วๆมาที่หน้าของไข่ตุ้นอีกครั้งไปทางไหนก็มีแต่ไข่ตุ้นมองไปทางไหนก็มีแต่ไข่ตุ้นไม่มีไข่ทอดเลยในสนามหนึ่งฮะอ่าแล้วครับนี่ครับดูมาที่ครับตัวเล็กยัดเข้ามาตรงกลางแล้วดูครับเก็บแล้วออกมานี่ครับพื้นที่
มาที่ผู้รักษาประตูโอ้แล้วจังหวะนี้มาจากด้านหลังครับฟาวครับลูกทั้งเล่นครับแล้วพุทธเทนครับส่งสัญญาณนกหวีดครับหมดเวลาครับครึ่งเวลาแรกครับพักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักครู่ครับแล้วครูสุดท้ายนี่ก็วอร์มก็รอกันอยู่ที่ในสนามฝั่งนู้นครับแล้วฮะมาของพี่ที่มาน้องนะครับ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 ครับนี่ทีมงานของคุณตะเพิ่งครับบอกว่านี่ครับติดตามครับติดตามทีมมีเดียเอฟซีตัวยงครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับว่างครับน้องปิงครับดูแล้วน่าจะว่างครับโอ้เออน้องปิงบอกว่ายังไม่ได้ลุกไปไหนเลยครับตั้งแต่เช้าครับน้องแกไปเยี่ยวครับนอกจากเน็ตหลุดมาเช้านี่ครับได้ลุกอยู่ตอนเช้าครับครับนี่ครับพี่กอบคนน้องปิงบอกว่าให้ขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่ครับมาช่วยหน่อยครับไม่ใช่พี่ปิงหรอกพี่อะไรนะพี่ไก่พี่ไก่ปั่นไปเรื่อยนี่โอ้โหไปหมดเลยสรุปโอ้โหดูกันรายการท่าของ JBO Thailand Super Cup 2024สนามรวมโชคสปอร์ตคลับจังหวัดเชียงใหม่ช่วงไทยสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบแรกอะในวันเสาร์นี้ในวันนี้นะฮะไลฟ์สดผ่านเพจทางของเซียมทับฟอร์ดแล้วก็เพจของยูวินไอวินนะก็รู้อดูดก็เป็นทางใกล้ๆนั่งไกลเสาไม่ใช่นั่งไกลกลัวเสื่อมไปแล้วตอนคืนหมดละไฟดูดทั้งคืนทั้งวันโอ้ยสะดุ้งโอ้ยเซ็งกระตุกโอ้พี่ไก่เซ็งกระตุกเฉยโอ้เรามาดูเกมในคืนเวลาหลังฮะโอ้โหเล่นอะไรก่อนนะโอ้ยโอ้ตายแล้วไม่น่าเดินมาให้เจ็บตัวเลยครับมาเดินกันต่อครับครึ่งเวลาหลังครับ15นาทีครับมาดูครับลุงอรุณการเกษตรครับกับอีกเอ็กกับลุงอรุณการเกษตรกับทางของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองลุงอรุณการเกษตรเอ็กบูจุ่มเชียงใหม่เออมาดูครับกับสกอร์ครับที่ตามหลังอยู่ครับ0ประตูต่อ2ครับอีก15นาทีครึ่งเวลาหลังมาดูครับจะพลิกมาแซงชนะได้หรือไม่ครับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะสำหรับทางด้านนะครับลุงอรุณการเกษตรครับลุ้นชนะอย่างเดียวไม่พอต้องไปลุ้นจับฉลากด้วยอธิบายของลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ่มเชียงใหม่ครับพอต่อลมหายใจของตัวเองครับต้องชนะไว้ก่อนครับเพื่อไปลุ้นการจับฉลากผ่านเข้ารอบต่อไปเพื่อเป็นงูกินหางแต่สกอร์ตอนนี้ครับครึ่งวันแรกครับเป็นทางด้านนี้ครับจะเลื่อนลุงเรืองลุงเรืองครับนำอยู่ครับช่องประตูต่อชูนครับแล้วถ้าจบสกอร์ในฝั่งของเจริญลุงเรืองก็ดูบอลท้ายของเนี่ยเจริญลุงเรืองบิดมาหมาอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าประจำไข่ตุ๋นโดนลูกสองมาดูว่าจีบบอลจะจังหวะนี้หมาท้ายของลุงอรุณการเกษตรเอกบูจุ่มเชียงใหม่แล้วหลอกลักไก่โอ้โหนี่ครับไม่ดีครับจังหวะนี้ครับหลุดกรอบออกไปครับพยายามจะลักไก่ยิงไก่ครับจังหวะนี้ไม่ดีครับน้ำหนักเท้ายังไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังลูกต้องเล่นจากเส้นเขตประตูด้านนี้ครับเจริญลุงเรืองครับส่งข่าวถึงทีมงานของลมเย็นด้วยครับวันนี้น่าจะสะปิดแล้วครับครับผมครับมาดูกันต่อครับบอลโอ้นี่ครับขยับมาแล้วดีดมาบอลของนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูไฟพลิกไฟได้แล้วพับแพบแล้วก็ลุกออกหลังไปครับดูว่าเป็นบอลตั้งเล่นเส้นประตูทีมงานของเจริญลุงเรืองถ้าจบสกอร์นี้พวกเขาจะพาทางของจางหายผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยฮะนี่ครับเขาเป็นที่1ครับแล้วก็จางหายครับเป็นที่2ของสายมาดูครับลูกตั้งเล่นครับของท่านได้นะครับเจริญรุ่งเรืองครับผู้รักษาประตูจะเขาเรียกอะไรนะเอโซ่โซ่ครับดูครับพยายามทางริมเส้นฝั่งขวาครับดูครับจับตีกลับมาครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับย้อนกลับไปที่เนี่ยเอโซ่โอ้โหแล้ว
ผ่านหน้าปากประตูตัวเองออกมาลำเลียงลูกขึ้นมาใหม่ที่มาของจะเลยลูกเรือก็ดูที่มาของลูกอรุณการเกษตรตามบี้แล้วลึกไปถึงท่าของเนี่ยลูกอรุณการเกษตรแล้วก็ยกตีมาแล้วจะติดเครื่องปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วไปเลยไม่ได้ต้องย้อนกลับปั๊บใหม่ที่มาของลูกอรุณการเกษตรเอ็กซ์มวยจุ๊บเชียงใหม่ฮะดูครับขยับมาที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับไกลๆมาจังหวะนี้ก็ยังเป็นผู้เล่นของท่านได้นะครับจะเลยลูกเรืองครับสกัดหลุดออกข้างไปฮะดูว่ายังเป็นบอลท่าหน้าของเนี่ยทีมมันเนี่ยลูกอรุณการเกษตรเอ็กซ์มวยจุ๊บเชียงใหม่ฮะดูว่าบอลทุ่มจังหวะนี้ยังตามหลังอยู่2ประตูต่อ0และใส่ขวาจังหวะนี้เข้ามือผู้รักษาประตูอย่างหน้าของเอ็ดโซฮะดูครับเอ็ดโซครับรักษาประตูเขานะครับเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวดูครับขยับออกมาสั้นๆครับตรงกลางแล้วมีพื้นที่แหวกมาแล้วโอ้เนี่ยจังหวะนี้ครับฟาวครับดูจังหวะดัดฟาวครับประตูที่66ครับดูว่าบอลฟรีคิกกันที่มาของอ้าวแล้วมีเกบอร์เชอร์ฮะคะแนนจังหวะที่2ครับประตูสินครับแจกเป็นใบเหลืองของผู้เล่นคอนเทเนียลุงอรุณการเกษตรครับดูครับลูกตั้งเล่นจังหวะนี้ครับของทางด้านนี้ครับจะเลินลุ่งเรืองครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับดูว่าฟรีคิกกับบิดกลับมาที่มาของเนี่ยจะเลินลุ่งเรืองย้อนกลับมาถ่ายบอลกันใหม่อ่ะโอ้ดึงให้ผู้เล่นที่มาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรไอ้บูจุ่มเชียงใหม่อ่ะออกมาไล่แล้วก็ดูยกยาวจังหวะนี้มาที่ไข่ตุ๋นมงเช็ดมาที่บริเวณ10ทันไม่ทันทันไม่ทันจังหวะนี้สไลด์แล้วบอลหลุดออกหลังไปฮะโอ้เนี่ยเก็บไปไม่ทันในจังหวะขึ้นเกมมาทางริมเส้นฝั่งขวาบอลหลุดออกหลังลูกตั้งเล่นครับของทางด้านนี้ครับลุงอรุณการเกษตรครับกับสกอร์ครับที่ตามหลังอยู่ครับ0ประตูต่อ2ครับช่วงครึ่งเวลาหลังครับ15นาทีไหลขยับกลับมาครับตรงกลางครับยกขึ้นมาครับมีพื้นที่แล้วจังหวะนี้ก็เป็นบอลโต้กลับของด้านจัดเลยลุงเรืองครับไหลมาทางซ้ายขยับมาริมเส้นฝั่งซ้ายจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วมา2 1แล้วก็ควายโอ้ไม่โดนครับหลุดออกหลังไปครับดูบอลเนี่ยตั้งเลนเซประตูที่มาของลุงอรุณการเกษตรเอ็กบูจุ๊บเชียงใหม่ขยับเพื่อนเคลื่อนมาดูที่ว่าประตูติดแตกต้องมาก่อนแล้วที่มาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรแล้วดูสนาม2ดูเพื่อนด้วยฮะมีเก็บสนามที่2ฮะแล้วกลับมาดูสนามที่กระต่อของลุงอรุณการเกษตรดูตีบอลกันใหม่ไปกระต่อที่ผู้เล่นเป็น16ทางด้านของลุงอรุณการเกษตรฮะดูครับได้ยาวๆมาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ผ่านเซ็นเตอร์แบ็คครับขยับมาที่เข้าห้องเครื่องในกลางของด้านนี้ครับจะเดินลุ่งเรืองครับดูครับขยับตัดเข้ามาถ่ายย้อนกลับมาครับเซ็นเตอร์แบ็คตัวสุดท้ายขยับเปลี่ยนแกนมาริมเส้นฝั่งขวาครับลำเลียงบอลกันขึ้นมาใหม่ครับของทางด้านนี้ครับเจริญรุ่งเรืองครับมาดูบอลทางด้านของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก็ดูซิว่าสกอร์ที่3จะมาหรือไม่มาตักไปจังหวะนี้เอาบอลลงไปได้สวยดูว่าบิดกันใหม่ไปกันต่อแล้วดูแซะไปจังหวะนี้พุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรยังแข็งโป๊กแข็งโป๊กแล้วมาตกแล้วบิดกับมาโดนจิ้มออกมาเป็นทางด้านของเนี่ยลูกอรุณการเกษตรแล้วเสียบอลกันทางของเนี่ยจะเลยรุ่งเรืองใส่ขวาเรียบโอ้โหนี่ครับยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของทางด้านเนี่ยกับลุงอรุณการเกษตรก็ยังเป็นบอลตกต่อเนื่องของเนี่ยครับโอเคโอ้แล้วฟาวลูกนี้มาจากด้านหลังครับฟาวเสร็จแล้วลูกฟรีคิกอีกหนึ่งจังหวะครับของทางด้านนะครับจะเลยรุ่งเรืองครับแดนบนครับสัญญาณนกหวีดจากพอตสอครับชื่ออะไรนะจะไม่เชื่อแกหรอกแต่ไอ้นั่นแล้วนะเออรอพอตั้งแต่ผู้รักษาประตูแล้วโอ้โหเอาชื่อพ่อมาบอกกูได้อะตายเลยมันไม่ออกมาทุกคนลงหมดเลยแล้วหลังจากจบคู่นี้คู่สุดท้ายครับต่อจากคู่นี้ครับคู่ที่19ครับเราก็จะจับฉลากประกบคู่รอบน้องเอาครับในวันพรุ่งนี้กันเลยนะฮะแล้วดูยัดแล้วเฮ้ยเสาโอ้นี่ครับจังหวะนี้ครับยังเป็นเนี่ยผ่านมือผู้รักษาประตูแต่ยังมีเสาช่วยเซฟไว้ได้ครับแล้วดูครับตรงกลางชายชายกูใครล่ะเรียบร้อยครับนี่ครับซ้ายจังหวะมันจะคู่มองไม่เห็นผู้ชายเสื้อเหลี่ยมออกนำสามตูต่อครับก็เลยทำทีลุ้นตีนี้ตะกี้ก็ถอยไปถูกแข้งขาไปตายเลยพอดีโอ้โหนะครับผ่านมือผู้รักษาประตูตกเสาครับโอ้แล้วจบด้วยการยิงครับตรงกลางครับรองเท้าสีเหลืองเบอร์อะไรไม่ในใจครับยัดมาแต่วันนี้ยังไม่ผ่านเซ็นเตอร์แบ็กอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปกักกันเองครับดูครับ66โอ้ดูครับดูขมวนซ้ายมวนขวากลับมาที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายดูเจอเข้ามาแล้วฝากมาที่กองหน้ายกมาแต่วันนี้ยังเป็นบอลของทนานครับจะเลยลุ่งเรืองครับไข่มาตีเข้ามาตรงกลางยกต่อมาทางซ้ายแล้วดูครับตัวเล็กครับสายแว้นไปแล้วครับสายแว้นแทงข้ามฝากมาทางขวาเป็นทนานไข่ตุ้งเร็วโอ้นี่ครับยิงมาตรงนี้แล้วดูอีกหนึ่งจังหวะแล้วขวาพับไม่ได้โอ้โหนี่ฮะลูกที่สี่ครับยังไม่มาฮะโอ้โหนี่ครับผู้รักษาประตูครับงานชุกกันทีเดียวครับผู้รักษาประตูของทนานในคาทีมงานครับลุงอรุณการเกษตรครับหยิบดูบอลทางของเนี่ยทีมานของลุงอรุณการเกษตรตีบอลมาที่ทางของเนี่ยไ
ไข่ตุ๋นนะดูบอลทางของเนี่ยเจริญลุ่งเหลืองบิดกับใหม่ไปกระต่อยัดกระบาดติดทางของเอ้าแล้วเป็นบอลเจริญลุ่งเหลืองโอ้บิดลูกนี้โอ้โหเนี่ยฮาร์บาเล่ครับบิดครับหลุดออกหลังไปครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูครับดูบอลตั้งเล่นเส้นประตูทีมงานของลุงอรุณการเกษตรเอ็กหมูจุ่มเชียงใหม่หลังจากที่มีคอมเมนต์บอกว่าครับตั้งหม้อหมูจุ่มรอไปทีร้อยฮะโอ้โหเอาแล้วครับโอ้รีบเล่นครับรีบไปกินหมูจุ่มกันครับมาดูครับดูครับเพชรกำลังครับตัวสองประตูครับขยับขยับวันนี้จังหวะเขาออกสั้นไม่ได้ครับเพชรแล้วแล้วดูครับยกกระยามันตะวันนี้ดูครับแล้วพลิกมาแล้วพับแล้วก็ไม่มีใครอ่ะโอ้ไม่มีใครครับมาคนเดียวครับเหมาแล้วเกินครับดอกสเตนมาตะวันนี้แล้วก็ดีครับยกกระยามาบอลเขาได้ในเจริญลุ่งเหลืองพลิกหนีมาไปแล้วหลุดมาฉามหนึ่งฉามหนึ่งแล้วก็กบโอ้โหหลุดออกรังไฟครับยิงจังหวะเดียวมีชัยแหละผู้เล่นทางด้านของลุงอรุณการเกษตรพยายามจะเหมือนจะพยายามจะให้มันทางด้านของไข่ตุ๋นครับแล้วไปติดบอกอรุณนี่เป็นบอลคอนเทนต์กันทีมงานของเนี่ยเจริญลุ่งเรืองประตูที่4จะเอาให้ได้เลยฮะโอ้แล้วดูจังหวะนี้บอลกับกีการ์ไม่มีเพื่อนตามบอลตามบอลเพื่อนต้องเปลี่ยนตัวลงไปที่มาของเนี่ยเจริญลุ่งเรืองมาที่ด้านของไข่ตุ๋นแล้วก็ดูไข่ตุ๋นย้อนกลับไปใหม่ไปที่บุ้มถกกันทีมงานของเนี่ยจะเลือลูกเหลืองบิดกลับมาใหม่ไปกันต่อแล้วย้อนแล้วบิดกลับมาแพ้ยกนี้ติดบล็อกอ่ะยังติดบล็อกผู้รักษาประตูของนี่ครับโอ้ครับทีมงานครับลุงอรุณการเกษตรครับบล็อกไว้ได้ครับผู้รักษาประตูครับดูครับเดี๋ยวดูว่าบอลคอนเทกี้กินจังหวะที่มาของเจริญลูกเหลืองดูครับคอนเทคจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับยกยาวๆมาโอ้โหนี่ก่อนตกหัวผู้เล่นเบอร์10ครับดูยังเป็นผู้เล่นของนี่ครับลุงอรุณการเกษตรครับโอ้โหบอลทองนี่ครับลุงอรุณการเกษตรค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับดูครับตรงซ้ายมีขอแต่ยังไม่ให้ครับดูครับเดินมากันใหม่ครับบอลริมเส้นฝั่งขวาฝากมาที่ตรงกลางครับดูจะดูยัดจับแล้วพลิกเราดูครับขวาไม่เติมมาแล้วดูยังแข็งครับแล้วแหวกมาแล้วอู้เนี่ยเข้ามือพลังสาประตูของเนี่ยเจริญลุ่งเรืองอะหรือว่าบอลธนาของเนี่ยเอสโซผู้สาประตูของเนี่ยที่มาของเจริญลุ่งเรืองแล้วก็เปิดบอลย้อยมาจังหวะนี้ก็จะอยากติดธนาของลูกอรุณการเกษตรลึกไปถึงผู้สาประตูแล้วเอาผู้สาประตูออกมาจังหวะนี้ดูทีมมาของลูกอรุณการเกษตรมาดูวนกลับมาใหม่ไปกระต่อของทีมงานลุงอรุณการเกษตรฮะดูครับทางซ้ายมาแล้วครับลุงอรุณการเกษตรผู้เล่นเบอร์6รับยาวครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ก็มาเข้าทางผู้เล่นเขาจะเจริญรุ่งเรืองครับทางขวาไม่ทำทางไปแล้วนี่ครับหลุดมาช่องหนึ่งครับดูครับช่องหนึ่งเจเข้ามาแล้วใช้ๆโอ้โหหลุดออกหลังไปครับดูว่าบอลหน้าของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรตามหลังอยู่ว่า3ประตูต่อ0ดูจังหวะนี้มากันใหม่ไปกันต่อทีมมาของเนี่ยลุงอรุณการเกษตรเอ็กบัวจุ่มเชียงใหม่แล้วดูบอลทางด้านของลูกอรุณยกย้อยโดดบุกออกมาดูครับบอลของทางด้านนี้ครับจะเลินลุ่งเรืองยัดมาแล้วดูทันหรือเปล่าก็ไม่ทันครับดูพุทธศิลป์ครับชี้ไปลูกทุ่มของทางด้านนี้ครับจะเลยลุ่งเรืองครับดูบอลทุ่มทางของเนี่ยจะเลยลุ่งเรืองอ่ะดูไม่ผ่อนเกมลูกอ่ะไม่ผ่อนเกมลูกไม่กลับไปตั้งรับดูมีจังหวะโต้จังหวะเถียงตลอดนะกลับมาใหม่ไปกระต่อที่บาของเนี่ยจะเลินลุ่งเรืองแล้วมาไม้ดีดโอ้โหเนี่ยตอนนี้ก็ดีดผ่านตัวผู้รักษาประตูครับแล้วหลุดออกหลังไปฮะเป็นบอลตั้งเล่นจากเส้นประตูทีมาของลุงอรุณการเกษตรขยับไปไปกระต่อสำหรับในคู่นี้เรียถ้าเป็นทางด้านของในฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยจะหิ้วทางของจังหายเอ็กซ์ทมายฟาร์มผ่านเข้ารอบต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วยนะดูครับแต่ตะกอนตะกอนเป็นทางด้านนี้ครับจะเลยลุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองครับที่หายลอยไปแล้วไอสัตว์เอ้ยเอาแล้วนี่ครับวิญญาณออกจากล่างมาที่เรียบร้อยแล้วชั่วทีบ้าดูครับเดี๋ยวตอนนี้ครับสกอร์เป็นเจริญรุ่งเรืองครับนำไปก่อนครับ3ประตูต่อ0ครับน่าจะเป็นครับเดินทางมาเกินครึ่งเวลาแล้วครับ15นาทีของครึ่งเวลาหลังครับมาดูครับบอลของที่ครับเจริญรุ่งเรืองครับเล่นกับผู้รักษาประตูยกหนีมาแล้วดูยัดเข้ามาตรงกลางก็ยังไม่ได้ครับแล้วดูครับจะเลินลุ่งเรืองครับแทงมาไอ้การยาวมาครับทางขวาแล้วดูจับมาทำทางดีดมาจังหวะนี้แล้วขวาดึงเข้าซ้ายดีครับดีดชุดเต็มมาแล้วดูครับดูครับตัวเล็กแล้วคล่องเล็กแล้วคล่องแล้วม้วนดูครับเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายของนี่ครับจะเลินลุ่งเรืองครับใส่ขวาลูกเนี้ยโอ้ไม่ดีครับหลุดออกหลังไปครับยิงขวาจังหวะนี้ครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูฮะ
หรือบอลตาเลสประตูทีมาของนี่เอาลูกกับลูกการเกษตรเอกหมูจุบเชียงใหม่ดูที่ว่าจะได้ประตูตีใครแตกสักหนึ่งประตูหรือไม่ฮะโอ้หลังจากที่แมตช์แรกไปพลาดท่าเสียทีกับทีมงานของเนี่ยจางหายเอกสมัยฟาร์มในการโดนจุดโทษมาส่วนทางของเนี่ยทีมงานของเจริญรุ่งเรืองก็เอาไปเอาชนะจุดโทษทีมงานของจางหายมาเช่นเดียวกันนะก็ดูบอลจังหวะนี้ครับยกระยามาอย่างตรงตัวฟรุษาประตูครับจับแล้วออกมาทางขวาดูครับบอลของเนี่ยครับลุงอรุณการเกษตรครับตีมาที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายดูครับจะยึกยักครับยังไม่ออกครับออกมาทางขวาครับลุงอรุณดูครับขึ้นยังไงครับประตูตีขาดแตกครับกับเวลาที่เวลาที่เหลือครับดูจะทำไม่ทันครับนี่ครับผู้รักษาประตูครับพาวเวอร์เพย์แล้วดูชายชายแล้วก็ตรงนี้ครับยังไม่ผ่านครับเซ็นเตอร์แบ็กแล้วดูครับผู้รักษาประตูค่อยๆจ็อกกลับไปครับบอลของด้านนี้ครับอู้ดูครับยัดเข้ามาตรงนี้อีกหนึ่งจังหวะแล้วดูครับสายแว้นปลายแล้วเว้ยนี่ครับสายแว้นของนาดานเนี่ยดูครับโยกแล้วตัดไหนเข้ามาแล้วล่วงลงไปพุทธศิลป์ไม่เป่าครับโยกมาทางขวาทันไม่ทันแล้วก็หลุดออกหลังไปฮะเดี๋ยวเป็นบอลตันเลยสิประตูที่มาของเนี่ยลูกอรุณการเกษตรเอกบุญจุดเชียงใหม่ลูกครูต่อไปนี่ในสนามเนี่ยวอร์มรอกันอยู่แล้วทั้งสองทีมดูตีบอลกันใหม่ไปกันต่อสำหรับทางของทีมงานลงอรุณการเกษตรเอ็กบูจุ่มเชียงใหม่ยัดเข้ามาแดนหน้าแล้วแปะไปจังหวะนี้ถัดไปทางขวาโดนจิ้มบอลหลุดออกข้างฮะเป็นบอลทุ่มปฏิบัติของเนี่ยลงอรุณการเกษตรอะไรนะเบนวีไว้ฮะเขาตามหาตัวแล้วโดนตามปากตัวโอ้โหโดนมีตัวหูตามหาตัวแก้วไม่ได้ฮะโอ้โหโอ้บอกขี้เป็นชั่วโมงก็บอกแล้วโอ้แล้วตามตีแค่แตกเพชรหนึ่งประตูต่อสามนะทางของลุงอรุณการเกษตรนะโอ้หลังจากที่ตามหาทางของเบนวีไว้โอ้ที่กำลังเดินเข้าหาหายตัวไม่ได้สนามสองนี่ครูหายตัวไม่ได้เลยโอ้โหจะจับใส่แบบเพื่อนซะแล้วอะเขาไปดูกันต่อครับเกมในสนามครับขายแตกแล้วครับ1ประตูต่อ3ใช่ไหมครับดูครับบอลของทางด้านนี้ครับลุงอรุณการเกษตรครับดูครับดูลูกทุ่มมาจังหวะนี้ขยับมาทางซ้ายครับไรขยับกลับมาใหม่นี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวท้ายยกยาวๆมายังติดครับผู้เล่นของหน้านี้ลุงอรุณการเกษตรครับดูว่าลุงอรุณการเกษตรนะยังพอมีเวลาไม่ล้าดูสิว่าจะตามตีกระแตกเป็น2ประตูต่อ3และจะตามกลับมาตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3หลังจากที่ต้องลุ้นเสมอต้องลุ้นเสมอและต้องลุ้นไปชนะจุดโทษรวมถึงต้องไปลุ้นจับพลังถ้าจะไปอย่างนี้จะ3ลุ้น4ลุ้นเลยทีมงานของนี่ฮะลุงอรุณการเกษตรนะฮะดูเขาขยับมาจังหวะนี้ดูยังไงครับลุงอรุณการเกษตรครับเซตมาทางซ้ายแล้วดูครับทางซ้ายนี่ครับดูครับแล้วก็ทดเวลาครับ1นาทีครับช่วงท้ายเกมครับครึ่งเวลาหลังครับทดเวลาบาดเจ็บครับ1นาทีครับนี่ครับพุทธศิลป์ครับดูครับยิงยัดมาจังหวะนี้ครับหลุดออกหลังไปฮะโหน้ำไหลอุตส่าห์สงสารเนาะโอ้ตายแล้วครับชีวิตในการขี่ครั้งนี้ดูน่าสงสารนี่ฮะปกติเขามีแต่คนติดลิฟต์ครับเนี่ยครับคุณเบนซ์ครับติดห้องน้ำครับ โอ้ไม่ใช่อะไรนะ น้ำมันดึงกันเลยเดือดร้อนเบนซ์วิไว้ต้องนั่งรอห้องน้ำขี้ก็จะไหลโอ้ออกไม่ได้ครับรอน้ำล้างตูดฮะครับมาดูกันต่อครับบอลในสนามครับยกมาตรงนี้ครับพอดีครับหลุดออกข้างไปครับมาดูครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ1นาทีอ่ะดูครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นทางด้านนี้ครับทีมงานครับสีบุญเรืองอะไรนะเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองแววสีบุญเรืองมาจากไหนวะไอ้สัตว์เอ้ยโอ้มาเรื่องแล้วมึงอ่ะครับมาดิครับบอลของทางด้านนี้ครับลุงอรุณการเกษตรครับโอ้แล้วดูว่าลุงอรุณการเกษตรโอ้แล้วเอ้าโอ้เจริญรุ่งเรืองโอ้ยยังเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับออกมาครับผู้รักษาประตูแล้วดูลุงอรุณยกมาไม่ดีครับดูแล้วนี่ไม่มีอะไรผิดพลาดกันแล้วก็พุทธศิลป์ครับเป่าหมดเวลาครับก็เป็นทางของเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเอาทางของจางหายครับเข้ารอบไปด้วยฮะครับผมเจริญรุ่งเรืองกับจางหายครับเอกสหายฟาร์มนะผ่านเข้ารอบสมัยสมัยฟาร์มแล้วคู่สุดท้ายครับในสนามที่1ครับสนามที่2ในคู่สุดท้ายนะใช่มั้ยที่กำลังเตะอยู่น่าจะใช่เนาะ
นามสองคู่ท้ายแล้วเตะอยู่ของเราเพิ่งคู่สุดท้ายกำลังจะลงฮะสนามที่สองเข้าไวกว่าเราประมาณถึง48ชั่วโมงเที่ยวบินสูงเออโอ้โหส่วนนะครับคู่สุดท้ายในสนามที่1ฮะโอ้นี่ครับดูครับสนามที่1ก็เหมือนกันนะถ้าน้องนาวินชนะจะจับพลาก3ทีมใช่ป่ะอืมใช่ดิใช่ๆเออพอจะขุนนี่เอาชนะมาในเม็ดแรกลุงอรุณลุงอรุณครับมีติดหนี้ใบเหลืองอยู่ฮะกี่ใบใบเดียว100บาทครับลุงอรุณการเกษตรพี่ไก่อยู่ตรงไหนวะเขาบอกให้ชาร์จให้หน่อยแบตจะหมดเขาบอก